น้องเขาบอกว่าโซดาไม่เย็นก็เลยบอกว่าถ้าโซดาไม่เย็นน่ะเอาน้ำแข็งที่เย็นๆมามีอันไหนไม่เย็นไหมน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งเย็นหมดเนาะวันอาทิตย์ปิดใจร้านข้าวต้มทุกอย่าง60บาทมาที่นี่อีกแล้วครับข้าวต้มเตาถ่านทุกอย่าง60บาทคราวที่แล้วมายังชิมไม่ครบเมนูเดี๋ยวจะชิมเมนูที่เขาบอกว่าที่อื่นไม่มีนะมีที่นี่เดี๋ยวลองมาดูกันครับนี่หมูขาวเลยเหรอเอาหมูขาวเลยคือวันนี้เราเปิดมาหน้าแรกแล้วเราก็สั่งเมนูที่เป็นอย่างแรกของเขาเลยของจีนเพราะว่าเขาบอกว่าของเขาเป็นสูตรสัวเถาเนาะเป็นสูตรสัวเถาเป็นข้าวต้มแบบสูตรสัวเถาไอ้นั่นผมก็ยังติดใจอยู่นะคุณที่ว่าตุ๋นอะเป็ดตุ๋นมะนาวดองอะหรือแล้วแต่ถ้าคุณอยากกินเมนูอื่นกินยำเข้มฉ่ายสั่งเลยจ้ะนะบอกมึงนะต่อวันนี้เรา3คนใส่เสื้อเหมือนกันหมดนะเข้าไปหาหมอเข้าไปหาหมอพรุ่งนี้นะโดโด้เขาจะเช็คว่าวันพรุ่งนี้เขาต้องทำอะไรบอกเขาว่าพรุ่งนี้ผมมีนัดตอนช่วงเช้าก็เลยให้เขานั่งรออยู่บ้านก่อนเอาเลยผมเอาแค่นั้นแหละอย่างอื่นเอาแล้วแต่โดอยากกินอะไรโดอยากกินอะไรโดอยากกินอะไรครับผมไม่ขึ้นเอาน้ำแข็งมาแล้วอะไรที่เราไม่ได้สั่งเขาที่แล้วเราจะชิมเขาเลยอย่างเมนู60บาททุกอย่าง60บาทน้องเขาบอกว่าโซดาไม่เย็นก็เลยบอกว่าถ้าโซดาไม่เย็นน่ะเอาน้ำแข็งที่เย็นๆมามีอันไหนไม่เย็นไหมน้ำแข็งอ่ะน้ำแข็งเย็นหมดเนาะใช่ครับส่วนมากคนเขามาที่นี่เขาสั่งอะไรอ่ะเมนูยอดนิยมตอนเนี้ยผักบุ้งฝอยตามนี้แล้วก็ข้าวอะไรข้าวต้มนี่สั่งแล้วใครมาแล้วทำได้นะเคยมาหนึ่งแล้วน้องก็ออกช่องไปหนึ่งแล้วด้วยนี่ออกหนที่สองเดี๋ยวมาดูกันครับเรานั่งโต๊ะนี้ก็เจอน้องเขาอีกแม่ใส่เสื้อด้วยใส่เสื้อเหมือนกันใส่เสื้อเหมือนกัน3คนทั้งที่วันนี้ไม่ใช่วันจันทร์วันนี้วันอาทิตย์เราใส่ก่อนวันนี้อยู่บ้านทั้งวันนะฮะวันนี้บางกอกใหญ่คุณตั๊กสงกรานต์บางกอกใหญ่ทำเมนูวันนี้ทำเมนูหมี่กะทินะเพื่อนๆคอยติดตามหมี่กะทิอีสานซึ่งผมบ่นบอกว่าไปอ่ะคนอื่นทำมามันไม่อร่อยแล้วพอครูตั๊กบอกจะทำผมก็รู้สึกว่ามันไม่อร่อยเพราะเคยกินแล้วไม่อร่อยเขาทำแบบทำเลี้ยงคนเยอะๆมันจางแล้วมันไม่ข้นเข้มข้นแต่วันนี้คุณทำแบบเรากินกันเองเข้มข้นใช่ไหมเพื่อนๆติดตามดูคลิปนะฮะว่ามีกะทิซึ่งผมเพิ่งกินอร่อยวันนี้หลังจากไปเพราะครูตั๊กค่อยๆทำครูตั๊กเขาจะมันจะซื้อเงาะใช่ไหมเอาไปดูเราสั่งหน้าแรกเลยหน้าแรกก็คือเขาคับปะแต่ว่าผมว่ามันเหมือนอะไรนะยี่ไงอะไรติดที่ริมฝีปากไปเขาเรียกคับปะอาจจะเป็นของสัวเถาแล้วมาสั่งหมูขาวอ๋อหมูขาว
จินหัวใช่แล้วก็สั่งไก่สับด้วยคราวที่แล้วสั่งเป็ดสับไปแล้วนั่งก่อนนะสั่งไปเงาะนาสารฮะเมื่อกี้ลืมกดไม่รู้นาสารหรือเปล่าอะแต่ว่ามันล่อนกรอบอะล่อนกรอบแล้วก็หวานสามคุณตักบอกว่าไปสั่งเพิ่มอีกเลยจังหวัดพิจิตรมีหน้าเขาขายดีบอกคุณตักบอกไปสั่งเพิ่มอีกเลยเขาขายเป็นมัดใช่ไหมมัดละโลมั้ยเท่าไหร่140บาทอร่อยเงาะเขาดีอันนี้คืออะไรมะละตุ๋นมะละตุ๋นเขาเรียกข้าวต้มข้าวกล้องใช่ค่ะข้าวต้มแดง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 ไม่รู้ข้าวกล้องป่ะแต่น้องเขาบอกเขาเรียกข้าวต้มแดงข้าวกล้องนั่นแหละเพราะว่าติ๊กข้าวกล้องไปติ๊กว่าเขาเรียกข้าวต้มข้าวกล้องแดงไม่ได้ข้าวต้มเขาถ้วย5บาทแข็งแก้ว2บาทรักชิมข้าวต้มก็มียางนะเขาใช่มือเย็นนี่ฮะดูซี่โครง60บาทมะละตุ๋นซี่โครงมาฮะน่ากินอันนี้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะคับปะคับปะอันนี้คุณตักสันอันนี้ที่เขาบอกอะไรคับปะคับปะแล้วก็อันนี้ที่น้องเขาบอกว่าคนนิยมสั่งเนาะผักบุ้งฝอยหรือว่าบุ้งฝอยคู่นีค่อยอ่านหนังสือป่ะตอนเด็กๆตอนเด็กๆไม่ค่อยอ่านหนังสือเขาตอนเด็กๆเขาอ่านหนังสือเยอะแล้วก็อันนี้ครับป่ะนึกออกแล้วใช่เนี่ยเขาเรียกอะไรเขาหยกใช่ไหมเขาหยกตัดนะเขาเรียกครับป่ะจิ้มดีกว่าจิ้มอันนี้อะไรนะไก่สับครับป่ะเอาหยกเลยไก่สับมากับน้ำจิ้มเนี่ยเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่มันไก่ข้องแล้วมีหมูอะไรอีกอย่างหมูภาษาจีนเรียกยากหมูขาวๆเรียกว่าหมูขาวกันไก่สับนี่ไก่อร่อยนะนุ่มนี่ถ้ามีแบบน้ำซอสแบบข้าวมันไก่สิงคโปร์
ไทยเลยนะเพราะมันนุ่มมากเป็นแค่ขอชิมผักบุ้งฝอยฝอยบุ้งฝอยอันนี้หมูเลยนะหมูขาวครับหมูขาวหมูขาวหมูขาวจีนคนจีนนะเนาะคนจีนตัวเถาตัวชอบเขาหยกหรือขับปะแค่นี้ก็อร่อยแล้วเนี่ยพอกินซอสตรงนี้มันก็ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเขาหยกจะเป็นอีกรสชาตินึง
แต่อร่อยทุกอย่างนะมา2ครั้งมา2ครั้งไม่มีอะไรที่ไม่อร่อยเลยพี่เขาบอกว่ายอดนิยมของเขาอีกอันก็คือหอยลายแต่ว่าหอยลายเขาที่เรากินไปแล้วน้องเพิ่มไข่ตุ๋นอีกที่มีอีกอย่างหนึ่งที่ไปไหนแล้วถ้าเกิดเขามีต้องสั่งนะไข่ตุ๋นเดี๋ยวเอาไข่ตุ๋นมาชิมน้ำจิ้มไก่เนี่ยอร่อยผมมันไปเอามากินกับหมูดีกว่าน้ำจิ้มหมูเป็นซีอิ๊วก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่าคนไทยอะนะชอบจัดจ้านนี่เขาสดคล่องคอดีจังเลยแต่ว่าเขามาแบบโล่งๆอ่ะเชงๆไม่มีรสเท่าไหร่เติมพริกน้ำส้มไปนิดนึงคล่องคออืออร่อยเลยเมนูปิดท้ายของเราครับไข่ตุ๋น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 มาชิมกันมาร้อนๆเลยฮะไข่ตุ๋นร้อนเรื่องดีอร่อยแล้วก็ร้อนร้อนจัดเลยจะมาร้อนๆกลมกล่อมหอมซีอิ๊วครับหอมติยุเด้อเด้อหมูสับน่าจะอยู่ข้างล่างเนาะล้วงลึกล้วงลึกก็เอาไหมเอาไหมไม่เอาก็ไม่คนสวยใจร้อนสวยไหมอย่างอะไรทุกอย่างครับเพื่อนเป่าก่อนนะหมูสับอยู่ข้างล่างโอ้โหอร่อยเนาะเขาทำรสชาติกลมกล่อมนี่ถ้าแบบหน้าหนาวหนาวหรือว่าไปกินขอบคุณค่าหน้าหนาวหนาวหรือไปกินแถวภาคเหนือเนี่ยฟินไงคนพ่อหมูอยู่ล่างก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองที่เรามาก็อร่อยทุกอย่างนะเพื่อนๆครับบาทดีกี่ทุกอย่าง60บาทเดี๋ยวเรียกเข้ามาเก็บตังค์60บาททุกอย่างเขาต้ม5บาทโอเคครับงั้นก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับน้องอิงหน่อยน้องอิงเจอกัน2รอบแล้วเปิดปิดกี่โมงจ้าที่นี่ข้าวต้มเตาถ่าน5โมงเย็นถึง5ทุ่มค่ะแต่ครัวจะปิด4ทุ่มครึ่งค่ะเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันเนาะใครอยากเจอน้องอิงก็มานั่งโต๊ะนี้เนาะน้องอิงจะได้มาบริการ
รับรองบริการดีน้ำแข็งเย็นทุกก้อนสั่งเองสวัสดีครับสวัสดีครับ